ค่ะการที่เราจะไปปฏิบัตินะคะสิ่งแรกที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบนะก็คือว่าเราจะไปฝึกสติกันเพราะงั้นการที่เราจะฝึกสติเนี่ยเราต้องรู้จักสติก่อนถ้าเราไม่รู้จักสติเราก็ฝึกกันไม่ได้นะคะสติเนี่ยถ้าแปลกันในความหมายของง่ายๆให้เราฟังกันเข้าใจง่ายๆนะคะสตินี่คือการระลึกรู้นะพูดง่ายก็คือว่าให้เรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ณปัจจุบันต้องมีคำว่าณปัจจุบันด้วยนะคะคำว่าปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนหลายๆท่านบอกว่าจริงๆก็อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละฉะนั้นไม่ได้คิดถึงพรุ่งนี้ไม่ได้คิดถึงเมื่อวานนี้หรอกคิดถึงแต่วันนี้นะว่าจะทำงานให้มันจบลงยังไงจริงๆแล้วปัจจุบันนะคะมันมีมากกว่าแค่เมื่อวานนี้มากกว่าวันนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยที่ฉันพูดถึงเนี่ยมันเร็วมากถ้าฉันพูดคำเมื่อกี้จบลงไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วคำพูดคำต่อไปก็ยังมาไม่ถึงเห็นกระพริบตาครั้งที่แล้วก็เป็นอดีตไปแล้วกระพริบตาครั้งต่อไปก็ยังมาไม่ถึงเห็นไหมคะว่าปัจจุบันมันเร็วแค่ไหนแล้วจะทำยังไงล่ะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้ปัจจุบันที่เข้ามาหาเราบ่อยๆวิธีการก็จำเป็นจะต้องฝึกนะคะฝึกให้เรารู้ถึงปัจจุบันที่เข้ามาการที่เพื่อนๆจะได้เข้ามาปฏิบัติเนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะทำให้ท่านได้ฝึกสติด้วยการที่จะรู้อิริยาบถใหญ่ของเราอิริยาบถใหญ่ก็มีอยู่4อย่างนะชีวิตคนเราทำอะไรไม่มากกว่านี้ค่ะยืนเดินนั่งแล้วก็นอนลองคิดดูดีๆนะคะตั้งแต่ท่านเกิดมาเนี่ยทำอะไรมากกว่านี้ไหมยืนเดินนั่งแล้วก็นอนโอเคละถ้าสมมติว่าจะบอกว่าเราทานข้าวเราก็ต้องดูว่าเรายืนทานหรือเรานั่งทานอันนั้นเป็นอิริยาบถย่อยนะคะเป็นรายละเอียดย่อยแต่อิริยาบถใหญ่ๆของเรามีอยู่แค่นี้แหละค่ะแล้วท่านเคยสังเกตตัวเองไหมว่าถ้าเราเดินอยู่เนี่ยเราจะนั่งได้เลยไหมเราคงนั่งเลยไม่ได้นะคะถ้าเราเดินแล้วเนี่ยเราอยากจะนั่งเราก็ต้องหยุดเดินก่อนอาการการหยุดเดินนั้นเขาเรียกว่าการยืนนะคะต้องยืนก่อนถึงจะนั่งได้หรือว่าเรายืนอยู่เราอยากจะนอนเลยได้ไหมก็ไม่ได้อีกนะเราต้องนั่งก่อนแล้วเราถึงจะนอนได้นะถ้าใครที่ยืนอยู่แล้วนอนเลยเนี่ยแสดงว่าต้องสะเทือนใจอย่างแรงนะคะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะของในชีวิตประจำวันที่เราเนี่ยไม่เคยรู้รอยต่อของอิริยาบถใหญ่ของเราเลยอ่ะเราเดินมาแล้วเราอยากจะนั่งแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าเราได้หยุดเดินแล้วแล้วเรายืนแล้วแล้วเราถึงจะนั่งเพราะงั้นเนี่ยแค่เพียงแค่อิริยาบถใหญ่ต่างๆเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะจับมันได้ตลอดเวลาแล้วอิริยาบถเล็กๆน้อยๆนะคะในชีวิตประจำวันเราเช่นการทานข้าวอาบน้ำหรือว่าการแปรงฟันเราเคยมีสติอยู่กับตรงนั้นจริงๆไหมให้ลองนึกดูนะคะถ้าเราคิดว่าเราอยากจะฝึกในสิ่งที่ในชีวิตประจำวันของเราในชีวิตประจำวันของเราที่เราอยากจะมีสติให้มากกว่านี้นะคะก็ขอเชิญเพื่อนๆได้มาฝึกกันนะคะ